Top 12 Researchers งานวิจัยที่ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะประเทศไทยสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อทั่วโลกล่ะผลงานวิจัยที่ผมทำนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวเทคโนโลยีทางด้านจีโนมเนี่ยเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมข้าวการถอดรหัสพันธุกรรมข้าวเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจถึงข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านยีนที่มีความสำคัญซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเอาไปใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวแต่เดิมเนี่ยพื้นฐานเดิมผมเนี่ยผมจบทางการเกษตรนะผมมีความสนใจที่จะพัฒนาการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีในสมัยที่ปัจจุบันเนี่ยมีความรู้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านจีโนมเนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยีทางด้านนี้เข้ามาเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาทางการเกษตรในงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะประเทศไทยนะสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคันเดียคอมมูนิตี้ทั้งทั่วโลกล่ะในการค้นพบไอ้ยีนต่างๆที่สำคัญเนี่ยยกตัวอย่างงานวิจัยที่เราทำเนี่ยว่าเราสามารถที่จะพัฒนาข้าวเนี่ยให้สามารถอยู่ใต้น้ำได้เวลาน้ำท่วมโดยที่มันไม่ตายอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงของเกษตรกรจะตอบสนองต่ออนาคตของเราว่าเราจะเน้นไปที่การทำเกษตรอินทรีย์นะลดการใช้สารเคมีนะเพื่อที่เราจะยั่งยืนนะพอยั่งยืนแล้วนะเกษตรกรเองก็จะมีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะเนื่องจากไม่ได้สูญเสียถูกไหมฮะหรือว่าเพิ่มมูลค่านะน้องๆที่เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะสิ่งที่ผมอยากจะฝากคือว่าการที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องเขาเรียกอะไรฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคือต้องมีความฝันของตัวเองนะมีแรงบันดาลใจแล้วก็ไม่ย่อท้อคนเราเนี่ยงานวิทยาศาสตร์เหมือนกันมีปัญหาอุปสรรคมากมายนะถ้าเราไม่ย่อท้อเนี่ยทุกสิ่งอย่างที่เราวางไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆประสบความสำเร็จนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The Top 12 Researchers